เอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนลุงมดวันพีชในมาครับนะครับ เนี่ยมาครับนี่ครับมาลงกันเลยครับระดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่นี้ของผมนะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับใช้นี้อันนี้นะครับอันนี้แบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้กันนะครับให้ทุกคนกดอันนี้ค้างนะครับกดไฟล์ค้างแล้วก็ไปที่3จุดนะครับแล้วก็แตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ตกลงนะครับก็คุณได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะให้ทุกคนเอานะครับแล้วไปดาวน์โหลดอันนี้มานะครับอันนี้นะดาวน์โหลดในนี้ในก็ได้นะครับนี่นะพิมพ์ตามผมเลยอันนี้ก็ได้เนี่ยเป็นอันนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยนะก็แล้วผมรีวิวแบบเร็วๆอะไรก็ขอไปนะโอเคกดเข้าไปเลยครับก็เข้าไปเลยใช่ไหมครับเออก็ได้มาครับที่มันก็ได้อยากลงมอดวันพีต้องใช้ไหมครับประมาณนี้ต้องใช้มาครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ 1.6.0.30 ครับโอเคนะให้ทุกคนกดไปที่แฉลงนะกดอันที่2นะครับอันนี้จะขึ้นมาหน้านี้นะกดลูกบวกนะครับลูกบวกข้างล่างนะข้างล่างนี้นะกดลูกบวกนะกดไปที่อันแรกนะครับอันแรกนะครับให้ทุกคนกดไปที่ดาวตรงนี้นะกดไปเลยนะครับผมกดไปที่ตรงนี้นะกดไปวันพีชแล้วก็กดไปตามอีกรอบนะแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้แล้วก็กดย้อนกลับนะครับก็ได้แล้วนะมอดวันพีชนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะโอเคนะครับก็เข้าไปดูกันเลยก็จะได้เปล่าแต่ถ้าเสียงผมเบาแล้วก็ขอไว้นะผมไม่ได้ใช้หูฟังอัดนะโอเคนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ให้ก็ได้รอดูให้ดูเลยให้ดูไปเลยอ่ะผมออกก็เข้าใหม่ก่อนนะดูเลยตั้งใหม่ก็ได้ให้ดูเลยเป็นมอดวันนี้นะให้ดูไปเลยเห็นไหมตับนะครับก็ได้ให้ดูไปเลยนี่ครับเลื่อนแต่ละคุณเกิดมาแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับลูกจับจุดนะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับแต่ถ้คุณเห็นไอ้ตรงนี้นะผลไม้ปีศาจแสดงว่าคุณอันนั้นสำเร็จนะครับทำมอดวันพีสำเร็จแล้วนะครับก็สำหรับที่นี้อะไรกดไลค์กดแชร์กันกับสมาชิกเนี่ยนะครับครับผมถ้าจะเป็นคลิปนี้ก็มีการคลิปแบบคลิปหน้าจะลงมอดเหมือนเดิมลงมอดแบบเต้เนี่ยคลิปหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกับสมาชิกเนี่ยนะครับ